อัปเดตข่าวสารวงการบันเทิงครับคุณผู้ชมครับข่าวแรกครับเรื่องราวของนางเอกสาวสวยยอดกะตันยูครับน้องเบสคำสิงนั่นเองนะครับต้องเรียกว่าเก่งมากความสามารถแล้วก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่และน้องชายด้วยนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ย พอบ้าสมรักนะกับแม่อ้อยเนี่ยก็ได้หย่าร้างกันไปพักใหญ่ครับแต่ล่าสุดเนี่ยน้องเบสเนี่ยเขาไลฟ์ขายของครับปรากฏว,ว่าเราได้เห็นเฟรมครอบครัวรวมกันนะพี่ตุ๊กี้นะจริงๆแล้วเรื่องราวการหย่าร้างกันห่างกันไปเนี่ยเป็นเรื่องราวของความตกลงของครอบครัวแต่จริงๆแล้วความผูกพันความรักของครอบครัวนี้เหมือนเดิมทุกอย่างคะ่ะล่าสุดไปเจอเจ,อเจ้าตัวเสาหลักครอบครัวเป็นที่หนึ่งในใจเสมอต้องถามเรื่องราวนี้กับเฟรมนี้ดีใจขนาดไหนเชิญค่ะเชิญครับน้องเบส ด้วยความที่พอถามเรื่องครอบครัวหนูก็จะแบบไม่ค่อยอยากพูดไงหนูรู้ว่าพูดแล้วมันจะเป็นข่าวแต่ว่าพอมันพูดไปแล้วอ่ะมันก็จะร้องไห้ทุกครั้งอะไร่งเงี้ยก็กลัวคนว่าอยู่ว่าแบบเออร้องไห้บ่อยๆแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องครอบครัวสำหรับเบสคือเบสก็ผ่านมาเยอะจริงๆอะไรอย่งเงีง้ยใช่มันก็หนักอยู่ค่ะ คือเราหนูไม่ได้บอกแม่ว่าแม่จะต้องเข้าไปไลฟ์ด้วยแต่ว่าแม่ไปพอดีเพราะว่าพาพน้องชายไปไปส่งน้องชายแล้วพี่เอสุภชัยก็เรียกแม่เข้ามาเราก็เลยได้เห็นภาพพ่อแม่อยู่ร่วมเฟรมกันปกติเขาไม่อยู่คือถ้าเกิดว่ากล้องถ่ายพ่อแม่เดินหนีกล้องถ่ายแม่พ่อเดินหนีอะไรเงี้ยนั่นก็เป็นครั้งในรอบหลายๆปีที่เขาอยู่ร่วมเฟรมกันได้ใช่เป็นหนึ่งโอโมเมนแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่แบบว่าหนู่ก็กดดันกลัวดราม่าตลอดหลอน เป็นคนหลอนตลอดเวลาว่าจะมีคนด่าไหมจะมีดราม่าไหมเพราะว่าโดนมาเยอะไงจริงๆอะหนูไม่ได้แบบจะให้กลับมาคบกันหรืออะไรอันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าคือเวลามีอะไรปัญหาอะไรก็คือคุยกันได้อะไรเงี้ยดีกว่าดีกว่าแบบโทรบอกเบสโทรบอกเบสบ,บ,บางทีหนูต้องต่อสายไปอีกมันเปลืองค่าโทรศัพท์โทรบอกกันเองเถอะไม่ต้องผ่านหนูเปลืองค่าโทรศัพท์ค่ะ เข้าใจมากๆเลยเวลาคนมีชื่อเสียงคนเป็นกระแสพูดอะไรไปมันเป็นข่าวต่อเนื่องตลอดไงพี่บุญน้องก็เลยมีความรู้สึกว่าเรียกว่าแพนิคเลยแหละเกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็น้ําตาเวลาร้องไห้จริงจริงแล้วทั้งหมดทั้งมวลบอกเลยว่าครอบครัวนี้น่ารักแล้วก็ซัพพอร์ตอยู่เคียงข้างกันตลอดแต่ความรักระหว่างพ่อกับแม่ไม่มีเจเจอจางหายไปหรอกสถานะบางสถานะไม่ต้องมีมีใจเดินทางจบอือนะครับน่ารักกันทั้งครอบครัวอยู่<ช>แล้วนะครับ